เอเอ,เอโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนครับมาคาพีเอฟศูนย์จุดหนึ่งสี่จุดศูนะครับ, e. รบ, 0. 0รบที่ผมทําระบบเองครับอ่าก็มาหามาลงปั๊กอินอะไรเองครับก็อ่ามาแก้อะไรเองโอเคก็ เลยมาโปรโมทซะหน่อยครับโอเคโอเคครับก็นี่ครับเป็นเซิร์ฟซูวลครับของ o อร์เรนทรับพีอะครับนี่ก็สปาว์ใหญ่โตครับนี่สปอนใหญ่โตต้องสปอนดีเนาะโอเคก็นี่ครับเข้ามาเล่นกันได้ครับอ่า IP ก็ o r p e d d n s net นะครับโอเคไอพอร์ตก็19133นะครับโอเคก็นี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับก็ มากดกันได้ครับชอบก็นี่ครับให้กด2ครั้งครับถึงจะซื้อไอเทมได้ครับตุ๊กตุกอะไรแบบนี้ครับนี่สองครั้งแบบนี้กดรัวๆครับนี่2ครั้งเอ้าแป๊บนึงสองครั้งครับตุ๊กตึกนี่แบบนี้ครับนี่สองครั้งแบบนี้ครับถึงจะซื้อได้ครับโอเคก็นี่ขายก็เหมือนกันนะครับนี่ขายก็อยู่ฝั่งข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนี่ครับขายก็อยู่ฝั่งนี้ครับนี่ก็กดตึ๊กตุ๊กสองครั้งครับตึ๊กตึ๊กแบบนี้ผมไม่มีไอเทมที่จะขายเลยก็ ขายไม่ได้ครับโอเคซื้อก็เหมือนกันครับกดสองครั้งอานี่ครับก็ผมเงินไม่พอโอเคก็อินโฟก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ไปดูได้โอเคอินโฟอินโฟอินโฟนี่อินโฟอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ก็มาอ่านกันได้ครับก็ดูกดของเซิร์ฟด้วยครับว่าเขาห้ามทําอะไรก็ว่าเขาห้ามทํา,า,าทอะไรบ้างครับโอเคก็มากันได้ครับแปบ๊บหนึ่งเซิร์ฟรีสตาร์ทเซิร์ฟรีสตาร์ท ต้องเข้าใหม่แล้วโอเคก็เซิฟนี้ครับก็จะรีสตาร์ททุกๆสามสิบนาทีครับก็เพื่อไม่ให้เซิฟแหลกครับอ่าเพราะว่าป้องกันไม่ให้เซิฟแหลกเนาะเลยก็ต้องมีรีสตาร์ทครับโอเคก็นี่ครับนี่ก็จะมีวารพป p v พมีว์ปโฮมโซนนะครับก็มากันได้ครับมากันได้โอเคก็นี่ครับทางนี้ครับบอลลูนครับนี่บอลลูนอันนี้ก็จะเป็นพ v วีพีับให้เลือกครับอ่าเพื่อจะได้ ป้องกันการดักตีครับแต่มันก็ยังมีอยู่บ้างครับผมเลือกฝั่งนี้แล้วกันเนาะโอเคไม่น่าจะมีคนกดอมีคอนเนี่ยมีคอนตี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 อ้าขาได้อ้อยอย่าตีอย่าตีโอ้ตายเลยเอออิสติลคงเออแมปไม่โหลดอีกเป็นกรัมก็แล้วแต่ครับว่าเราจะรู้สึกวันเซิร์ฟแ็กเพราะว่าบางทีเน็ตเราอาจจะช้าครับเรย รู้สึกว่าเซิร์ฟแ็กโอเคเมื่อกี้เราไปพ v p พแล้วเราไปโฮมโซนบ้างครับ <Home. S 1> โฮมโซนโฮมโซนจบหนึ่งครับเน็ตชา้าเนี่ยครับถ้ามันค้างอยู่แบบนี้ก็คือเน็ตเราอาจจะช้าเลยโลกมันยังไม่โหลดนะครับนี่ครับโลกเริ่มโหลดแล้วแมปเริ่มโหลดโอเคแมปบั๊กแมปไม่โหลดอืม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 แบบนี้ดีกว่าโอเคนี่เขาทําอะไรกันครับเราจะไปดูวิธีชีวิตสวัสดีครับ ไม่ตอบึงใส่จะยืนค้างไว้ครับยืนแช่โอเคกันเซิฟเต็มโอเคเอาไม่เดินอีกนี่ก็โฮมโซนก็จะเป็นแนวสร้างบ้านนะครับนี่โอเคก็มีปักทงปักทอสสร้างบ้านต่างๆครับอยู่ร่วมกับเพื่อนๆนะครับคุยกับเพื่อนๆโอเคนี่ครับนะโอเคถ้าจะกลับสปอนะครับอ่าให้เราพิมพ์ทับสปอรันรบนี่สปอรสปาวเนี่ยะโอเค นี่แค่นี้เองครับก็จะกลับได้ครับดูโลกบั็กอ่านี่ครับเอาเยอมเน็ตช้าเน็ตช้าแมปไม่โหลดแป๊บหนึ่งครับรอแมปโหลดแป๊บรอแมปอ่านี่ครับแมปโหลดแล้วโอเคครับก็เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันได้ครับอ่าก็ค่อนข้างลื่นนะครับเพราะว่าผมทําระบบเองอ่าก็ไม่ถึงกับทาระบบเองหรอกเพราะว่าปักอินก็หาโหลดมาเนาะโอเคครับก็วิธีการรีจิสเตอร์ครับก็ให้เราครับ นี่เปลี่ยนชื่อครับเอ้ยให้เราใช้ชื่อที่มันยา,ยากๆครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช้ชื่อเดิมก็ได้ครับแต่บางคนอาจจะลืมเปลี่ยนชื่ออะไรนี้เนาะ,ะใช้ชื่อสตีฟอยู่อะไร่างนี้ครับอเนี่ยมันก็จะรีจิสเตอร์ไม่ได้ครับเพราะว่ามีคนรีจิสเตอร์แล้วก็ให้เราตั้งชื่อแบบยากๆนะครับโอเคผมจะตั้งชื่ออะไรดี AKE AKEE 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 อเ E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  OK ก่อนอาชื่อนี้แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าไม่ซ้ำแน่นอน โอเคครับอ่ะก็นี่ครับวิธีเพิ่มเซิร์ฟครับก็ให้เราพิมพ์นะครับนี่ให้เรากดนิ้วกดลูกศรนะครับแล้วก็กดเนมครับนี่ช่องเนมฮะให้ตั้งชื่อครับอ่าพิมพ์ว่าออเรนตก็ได้ออเรนตอ่าออเรนตแล้วก็ IP ก็ O R P E ddns.net นะครับโอเคก็ตามนี้ครับแล้วก็พอร์ตก็หนึ่งเก้าหนึ่งสามสามครับนี่ตามนี้ครับพิมพ์ตามเลยครับหนึ่งงโอเคครับแล้วก็กด add server ครับมาโอเคแค่นี้เองครับก็จะเล่นดอยแล้วโอเคครับนี่กดเข้าเลยครับนี่มันก็จะขึ้นว่าให้สมัครนะครับอ่าให้สมัครก็คือให้เราพิมพ์รหัสไปเลยครับอย่างน้อยสี่ตัวหรือห้าตัวเนี่ยผมจำไม่ได้เนาะโอเคก็ให้พิมพ์รหัสไปครับก็เช่น 1>, 1 2 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้าะผมพิมพ์เลขเก้าห้าตัวแล้วกันแล้วก็กดส่งครับแบบนี้มันก็จะขึ้นว่าให้พิมพ์รหัสอีกครั้งเพื่อยืนยันนะครับก็ให้พิมพ์รหัสเดิมครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าห้าตัวโอเคกดไปครับนี่แค่นี้ครับก็จะรีจิสเตอร์ได้แล้วครับวิธีล็อกอินก็เหมือนกันนะครับแต่เซิร์ฟนี้ก็จะคงไม่ค่อยได้ล็อกอินหรอกเนาะเพราะว่ามันมีระบบ ล็อกอิน by IP ครับก็คือเนี่ยครับถ้า IP เดิมครับไม่ต้องพิมพ์รหัสนะครับไม่ต้องล็อกอินอีกรอบครับโอเคก็สมมติ IP เปลี่ยนก็เช่นคนที่ใช้ 3G เนี่ยครับเวลาปิดเปิดเน็ตใหม่ครับ IP จะเปลี่ยนนะครับโอเคก็ผมลองปิดเปิดเน็ตใหม่แป๊บอ่านี่ครับกดเข้าครับเนี่ยแป๊บหนึ่งครับเอาไม่เปลี่ยนนี่วะมาแตกเลย โอเคครับถ้ามันให้ล็อกอินอีกรอบครับก็คือให้พิมพ์รหัสไปครับก็คือให้พิมพ์นะครับรหัสที่เราสมัครไปครับผมก็พิมพ์95ตัวนอน12345โอเคก็คือรหัสที่เราสมัครนะครับโอเคก็นี่อันนี้เราจะล็อกอินก็คือให้พิมพ์รหัสไปรอบเดียวครับนี่ก็คือให้พิมพ์รหัสไปเลยแล้วก็กดส่งครับโอเคนี่อันนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ให้บอกรหัสคนอื่นตอนด้นเทลออเทอร์เพเยอร์ยัวร์พาสเวิร์นะครับอ่าไม่บอกพาสเวิร์ให้กับ เพลยเอคนอื่นครับโอเคครับก็สําหรับเซิร์ฟนี้ครับก็เข้ามาเล่นกันได้ครับก็คือค่อนข้างลื่นนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็มีอยู่กี่คนวะกี่คนวะยีามคนคนน้อยนี่ว่าโอเคอะไรมันก็ลื่นๆเนาะโอเคครับก็สําหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย